ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองขึ้นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็วันนี้ก็เช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนี่ค่ะสิ่งที่ทำให้สมาธิเสีย มากวนอยู่ค่ะมากัดมืออยู่นะคะถ้าไม่จับขึ้นมาก็ไม่นิ่งนะคะอยากจะมาเข้ารายการด้วยนะคะก็วันนี้ก็เช่นเดิมค่ะรายการธรรมวรีก็มาดำเนินรายการอยู่แบบนี้ทุกๆวันมีนี่ค่ะว่าจะตั้งชื่อให้เจนนี่ดีไหม ยังไม่มีชื่อเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหมาวัดนะคะนะก็จะซนหน่อยนึงนะคะค่ะก็เอาลงก่อนค่ะอุ้มแล้วก็หายทำให้อุ้มก็จะตะกุยนะคะเนี่ยตะกุยแล้วเนี่ยสนค่ะสนมากนะคะสนมากๆเลยค่ะสนสุดๆกำลังสนนะคะก็วันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องของกุศลนึกถึงหมาน้อยเนี่ยก็เห็นวันนี้แมวก็เริ่มโตแล้วเกิดมาอีก4แมวเกิดขึ้นมาอีก2คอก4ตัวเขาก็น่ารักเราก็ไปดูน่าจะเกิดมาเกือบเดือนแล้วค่ะก็ตัวเริ่มแบบจับได้แล้วก็นึกถึงกำเนิด4อ่ะนะกำเนิดทั้งหมดของสัตว์เนี่ยแมวมีอยู่4ตัว3ตัวเนี่ยก็น่ารักอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวดำมันทำให้มองเห็นว่าไอ้ความที่เราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกรักกับความที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกมันทำไมมันตัวดำอย่างเงี้ยนะจะมาบอกว่าเอ้ยก็อย่าไปคิดอย่างนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้แต่คำพูดอะมันห้ามได้ก็ปรากฏว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็นึกขึ้นมาเลยว่าเออแม้กระทั่งแมวเองเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมที่ไม่เท่ากันอีกตัวหนึ่งเกิดมามันก็มีเสน่ห์คนเห็นก็รู้สึกนึกรักขึ้นมาแต่บางตัวเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นที่รังเกียจของคนอื่นด้วยซ้ำแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าสัตว์บางตัวเนี่ยเป็นที่รังเกียจไปไหนคนก็ไล่คนก็ตีเหมือนกับมนุษย์เนี่ยค่ะมนุษย์ก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไปที่ไหนใครก็ต้อนรับใครก็รักแต่ว่าพอเราไปที่ไหนได้บางทีเนี่ยคนก็รังเกียจมีแต่คนไม่ชอบเรามักจะหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมคนถึงรักเราแล้วก็ทำไมคนถึงเกลียดเราจริงๆแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยที่ฝึกฝนมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีใจของเราเองเนี่ยบางคนเนี่ยมีอุปนิสัยเป็นอคติมีอุปนิสัยเป็นปฏิฆะมีอุปนิสัยเป็นโทสะเราเจออะไรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบแล้วเรามักจะปฏิเสธสิ่งที่เราเจอเนี่ยบ่อยๆทีนี้ไอ้ด้วยกรรมที่เราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามโนกรรมสิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันคือวิบากกรรมเก่าเรื่องนี้พูดบ่อยมากเพราะว่าอยากให้ท่านจะทำเข้าใจเรื่องวิบากกรรมเก่ากับกรรมใหม่ที่เราสร้างเพราะหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดแล้วก็โทษกรรมเก่าอยู่ตลอดสวัสดีจ้าพ่อน้องบีขอบคุณมากๆนะคะศิษย์กรรมฐานจังหวัดเลยนะคะกรรมเก่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากระทบทันทีที่เห็นแต่กรรมใหม่มันเกิดขึ้นทันทีจากการปรุงแต่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสังขารเนี่ยมันมีการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นมโนสังขารวจีสังขารหรือจะเป็นกายสังขารมันมีการปรุงแต่งจากการกระทบกรรมเก่า
ราะนั้นกรรมเก่าเนี่ยมันมีผลแล้วคนก็จะไม่อยู่เหนือกรรมไงจึงตัดต่อไปอีกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะว่าจิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยสติมันจะไม่มาคนที่ไม่มีสติจะไม่มีทางอยู่เหนืออำนาจของความรู้สึกที่เป็นกรรมได้ไม่ใช่อยู่เหนือกรรมนะไม่มีใครอยู่เหนือกรรมค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วอย่ามาอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือกรรมไม่ได้แต่ความรู้สึกเหนือกรรมได้ที่ทำเช่นเราเกิดมาพิการเกิดมาพิการแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเราเข้าใจโลกเราเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาพิการพอเราเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาพิการมันคือการยอมรับเมื่อการยอมรับมันเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์มันจึงไม่เกิดเมื่อความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้จึงเรียกว่ามีสภาวะอยู่เหนืออารมณ์ของทุกข์หรืออารมณ์ของกรรมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเดี๋ยวนี้ธรรมวลีห่างหายนิดนึงนะคะสำหรับหลายๆท่านเลยในกลุ่มของลูกศิษย์กลุ่มของกลุ่มของเด็กวัดหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มนะคะที่เราอยู่ในกลุ่มกันเพราะว่าภารกิจมันหลายอย่างมากแต่ถ้าเราห่วงจะไอ้นี่ปุ๊บก็นึกถึงกัลยาณมิตรคนเราเนี่ยมันดูที่จะต้องบริหารจัดการชีวิตนะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยความมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันมีกัลยาณมิตรมันมีกัลยาณมิตรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยเราไม่มีทางประสบความสำเร็จแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นจุดเนี้ยที่กำลังยืนอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่สิ่งต่างๆที่มันได้มาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกัลยาณมิตรแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยงานต่างๆที่ทำเนี่ยอย่างบรรยายเนี่ยอย่างวันเนี้ยถ้าเป็นบรรยายสลับวันกับท่านพระอาจารย์เนี่ยวันเนี้ยก็ต้องจัดรายการวิทยุถึง2รอบคือ8โมงถึง9โมงกับ2ทุ่มถึง3ทุ่มเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะพักเขาหยุดงานตอน 5:00 น.เย็นแต่ว่าธรรมวลีเนี่ยเลิกงานเนี่ยอย่างน้อยๆ 3:00 น.เข้างานก็เข้ากัน 8:00 น.ธรรมวลีเข้างานตั้งแต่ 4:00 น.เพราะฉะนั้นอาจจะดูแบบโรยๆไปหน่อยนึงก็ต้องขออภัยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราพอเราได้ผลที่ได้มาจากกัลยาณมิตรทำให้เรามีงานมีอะไรทำมีอะไรสร้างบารมีเยอะพอมันไปจับอย่างตรงนี้เยอะปุ๊บสิ่งที่เคยสนับสนุนเราสิ่งที่เคยช่วยเหลือเราเนี่ยก็กลับทำให้เราเนี่ยห่างออกมามันจะเป็นวงจรถ้าเราไม่สามารถที่รักษากัลยาณมิตรไว้ได้เนี่ยสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ากัลยาณมิตรเนี่ยจริงๆแล้วการทำทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผลให้กับกัลยาณมิตรก็เลยกลายเป็นว่า มีการบริหารจัดการชีวิตเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนระบบเราก็ต้องปรับตามเพราะระบบของชีวิตใหม่ซึ่งตอนนี้เรียกว่าระบบตอนนี้พอเข้าคอร์สเข้มมา3เดือนเนี่ยโอ้โหแน่นมากเพราะว่า1เมธีทั้งหมดเนี่ยเข้ากรรมฐานเมื่อก่อนในโรงครัวเช้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีคนมาช่วยทำนู่นทำนี่อยู่ตัวเองก็เบาลงหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยกว่าที่จะทำอะไรเสร็จตั้งแต่เช้าเนี่ยมันวิ่งน้องๆวิ่งแต่ยังไม่ถึงขนาดวิ่งแต่บางทีก็วิ่งไงนะเตรียมนู่นเตรียมนี่บางทีก็ต้องทำใจเย็นๆตั้งสติเอาเท่าที่มันได้ทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นวางไว้ก็จริงว่ามันต้องเสร็จแต่ถ้ามันไม่เสร็จก็วางใจไปเลยคิดอย่างนั้นวันนี้ทำกับข้าวก็นำบุญมาฝากค่ะถั่วจากพี่ปุ๊กนะคะดวงรัตน์ศิษย์กรรมฐานหนองฉางเอาถั่วมาให้หลายวันแล้วค่ะแล้วก็ทำกันหลายวันแล้วโพสไม่ได้โพสวันนี้โพสให้พี่เขาซะหน่อยพอดีว่าหมูล้าที่หล่นไปเนี่ยจะใส่หมูสามชั้นแล้วมันลืมด้วยความรีบก็เลยเอาไอ้หมูสามชั้นอันเนี้ยมาผัดถั่ววันนี้
แล้วก็พอดีมีเบคอนอยู่หน้าตามันคงจะดูดีขึ้นนะคะหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งก็ใส่เบคอนเข้าไปสักนิดนึงอ๋อมันก็ดูดีเหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมถึงบอกหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะว่ารูปสวยต่างๆเนี่ยมันคือผลบุญนะอย่าเข้าใจผิดบางคนน่ะไม่เข้าใจเรื่องบุญเนี่ยอะไรๆก็ได้ง่ายๆไว้ก่อนคือง่ายๆเนี่ยต้องตัวเราคนจะเกิดมาสวยเนี่ยมันต้องอะไรง่ายบ้างนะง่ายๆเนี่ยมันหมายถึงตัวเราตัวเราที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยมันต้องง่ายแต่งตัวง่ายกินง่ายนอนง่ายอะไรง่ายหมดอ่ะมันถึงจะเป็นคนสวยคนสวยแล้วคนมีคุณค่าไม่สร้างปัญหาไม่เดือดร้อนไม่อะไรบางคนก็เขาคิดว่าเขาน่ารักไงอย่างบางคนมีแฟนกันแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงเขาเรียกภาษาเทคนิคคอยโทษด้วยนะครับภาษาของคนที่เขาใช้ทั่วๆไปอ่ะในยุคปัจจุบันเขาเรียกวีนขี้วีนขี้วีนก็คือขี้โมโหขี้หงุดหงิดตอนมันหน้าตาน่ารักเป็นเด็กๆขี้วีนนุ่งนิ่งเหมือนก็น่ารักเขาเรียกขี้วีนคนขี้วีนดูน่ารักแล้วเจ้าของก็ภูมิใจตัวเองนะแฟนว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยก็ภูมิใจเจ้าของแต่พออายุมันเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ขี้วีนเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเลยนะถ้าเกิดมันจะน่ารักก็ต่อเมื่อมันมีกามราคะเนี่ยผูกกันอยู่ถ้ามันยังมีกามราคะผูกกันอยู่แล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ไอ้ความขี้วีนนั้นอ่ะมันก็เลยถูกมองตกไปเขาทนให้เราได้แต่ในเมื่อถ้าเกิดกามราคะมันจางลงไปแล้วความพิศวาสมันหายไปเนี่ยมันถึงได้เลิกกันไงคนที่เขาเลิกกันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแค่กามราคะแต่มันไม่มีความดีให้แก่กันแต่ว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันถึงเขาจะไม่มีกามราคะถึงเขาจะไม่มีสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับกามต่อกันแต่มันมีความดีไงมีความเกรงใจมันมีอย่างอื่นที่มันน่าเกรงใจมากกว่าด้วยซ้ําแทนที่มันจะนอกใจกันเนี่ยมันก็ไม่กล้าเพราะความดีเนี่ยที่ทำกันมาเนี่ยมันรักษาน้ำใจกันแต่ก็อีกอ่ะมนุษย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนมนุษย์บางคนเนี่ยถึงเราจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่ดีกับเรานะเขาเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเหมือนกับตาเนี่ยมันมองไม่เห็นคนอื่นมันมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทำให้กับเราเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าแค่ไหนเพราะว่ามองเห็นได้ตัวเองไงหัวใจเนี่ยมันไม่ได้ไปผูกกับเรื่องอื่นเลยหัวใจเนี่ยวันๆนึงมันคิดแต่เรื่องตัวเองระวังนะคะบางทีเราก็เป็นกันหัวใจเนี่ยวันๆมันมีแต่เรื่องตัวเองมันไม่มีเรื่องคนอื่นเราจะทำยังไงกับชีวิตเราจะไปยังไงดีเราจะยังวุ่นเราจะยังงี้เราจะยังงั้นมันมีแต่เรากับเราอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดถึงแต่ตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองแต่ทีนี้อ้าวอย่างนี้ได้ยังไงล่ะแล้วพระโพธิสัตว์ก็คิดถึงตัวเองสิในความคิดถึงตัวเองเนี่ยในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยให้เราสังเกตว่าการคิดถึงตัวเองแต่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนี่คือลักษณะของความดีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะการคิดถึงตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นการคิดถึงตัวเองที่มันจะได้บุญได้กุศลแต่ต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นต้องคิดแบบนี้แล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะเราก็ได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ในที่นี้ก็คือความดีความดีเนี่ยพอมันไปประทับพอมันไปตราตรึงอยู่ที่ใครคนคนนั้นเนี่ยจากคนขี้เหร่ก็จะกลายเป็นคนสวยจากคนที่ดูไม่มีคุณภาพอะไรเลยก็กลายเป็นคนมีคุณภาพขึ้นมาไอ้ความดีเนี่ยมันจะยกฐานะเราได้ทุกอย่างคุ้มค่าไหมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนที่เราทำความดีเนี่ยเราต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนที่พูดไปเนี่ยอันนี้คือผลของความดีเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดอ้าวอาจารย์ธรรมวลีเอาความดีมาล่อได้ผลประโยชน์แบบนี้หรือเปล่า
มันจะพูดยังไงล่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบัญญัติอะบัญญัติมันก็ต้องคุยแบบบัญญัติกันคือผลมันเป็นแบบนี้แต่ตอนทำเนี่ยห้ามหวังผลคำว่าห้ามหวังผลเนี่ยหมายถึงห้ามหวังผลประโยชน์จากคนอื่นแต่หวังผลของความดีอ่ะได้ถ้าเกิดคนเราหวังผลของความดีไม่ได้เนี่ยจะมีพระโพธิสัตว์ยังไงก็ในเมื่อสี่อสงไขยกับอีแสนกับก็หวังผลของความดีนั่นแหละสี่อสงไขยกับอีแสนกับคือการหวังผลของความดีนะคะแต่ไม่ใช่หวังผลประโยชน์ของคนอื่นถ้าเราแยกเรื่องนี้ไม่ออกเนี่ยเรามีปัญหากันเราคุยกันจนตายไม่จบเคยได้ยินอยู่คนหนึ่งพูดพระโพธิสัตว์เหรอก็ต้องทำเพื่อตัวเองเหมือนกันนั่นแหละก็อยากเป็นพุทธเจ้าก็เลยทำพูดง่าย ลองไปทำดูทำแบบพระโพธิสัตว์อะเอาใจเนี่ยที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยแบบใจล้วนๆน่ะไม่มีเห็นแก่ตัวน่ะทำยังไงมันไม่ใช่ว่าหวังผลแล้วมันไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสพระโพธิสัตว์เนี่ยเคยผิดศีลไม่ใช่ไม่เคยเพราะว่าอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังเป็นผู้สร้างบารมีอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสของพระโพธิสัตว์เนี่ยยังครบอยู่ทุกอย่างกิเลสเนี่ยครบหมดเลยมีอยู่ชาติหนึ่งน่าจะเป็นชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์อนิยตะอนิยตะเนี่ยคือยังไม่ได้รับคำพยากรณ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชาติที่เป็นอนิยตะหรือเป็นนิยตะนะคะแต่ถ้าเป็นอนิยตะเนี่ยเหมือนกับคนเราปกติเลยมีความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยความที่ไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสได้เมื่อไม่สามารถอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสได้เนี่ยก็จึงพลาดไปตกหลุมรักพ่อค้าลูกสาวพ่อค้าทองนะไปตกหลุมรักลูกสาวเศรษฐีตัวเองเป็นนายช่างทองตัวเองเป็นนายช่างทองไปตกหลุมรักลูกสาวเศรษฐีแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเศรษฐีเนี่ยก็ถือว่าเซนส์ดีมากพอเห็นช่างทองปุ๊บเนี่ยรูปหล่อพระโพธิสัตว์เนี่ยรูปหล่อลักษณะดีทุกอย่างดีหมดเลยลูกสาวก็จะแต่งงานแล้วมันมีพ่อแม่เนี่ยมันจะมีความเซนส์ระแวงหรือคิดได้อะว่าลูกเนี่ยอันเนี้ยมันดูออกว่าลูกเราจะชอบอะไรอ่ะก็เลยกลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะมาชอบนายช่างทองแต่จะทําทองทําเครื่องประดับเนี่ยเพื่อที่จะผู้หญิงอินเดียเนี่ยต้องไปเป็นผู้สู่ขอผู้ชายแล้วก็ต้องแต่งตัวแต่งอะไรให้ดูมีสมบัติอ่ะผู้ชายก็จะได้หาเลี้ยงให้สมกับฐานะของผู้หญิงทีนี้ปรากฏว่าเศรษฐีเนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยเอามือยื่นออกมาให้วัดข้อมือจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้นายช่างทองก็เลยสงสัยว่าทำไมเนี่ยเศรษฐีถึงไม่ให้ก็คือมันไม่เป็นปกติไงให้แค่ยื่นมือมาสงสัยต้องหน้าตาขี้เหร่แน่เลยอยากจะเห็นน่ะอยากจะเห็นลูกสาวของนายช่างทองก็เลยแกล้งด่าหรือยังไงเนี่ยจำไม่ได้นะคะแกล้งด่าเมื่อแกล้งด่าไปแล้วเนี่ยลูกสาวนายช่างทองก็บอกต้องหน้าตาขี้เหร่แน่ๆต้องหน้าเกลียดแน่ๆเลยถึงให้เห็นหน้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วผู้หญิงอ่ะอายุมันไม่เยอะนะการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วก็ออกมาให้เขาเห็นเพราะตัวเองสวยเพราะเป็นคนสวยอ่ะนายช่างทองก็นึกรักในเวลาเดียวกันเนี่ยลูกสาวของเศรษฐีเนี่ยพ่อก็บอกว่าเป็นทั้งช่างทองเลยเป็นคนหน้าตาน่าเกลียดเป็นคนมีโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกเนี่ยได้เห็นอะไรแต่ปรากฏว่าพอเห็นปุ๊บลูกสาวนึกรักนายช่างทองขึ้นมาก็ทำทองให้อย่างดีแล้วหลังจากนั้นมาลูกสาวเศรษฐีก็แต่งงานพอลูกสาวเศรษฐีแต่งงานแล้วเนี่ยนายช่างทองก็รักมันห้ามกิเลสไม่ได้นี่แหละคนที่เราไม่รู้จักกิเลสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นายช่างทองเนี่ยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นะคะก็นึกรักผู้หญิงคนนี้นึกรักลูกสาวเศรษฐีมี
บายที่จะมีอุบายที่อยากจะได้ลูกสาวเศรษฐีเนี่ยมาเป็นภรรยาอยากจะได้มาเป็นคู่อ่ะอยากจะมีอะไรด้วยแค่นั้นแหละเอาภาษาบ้านเราอ่ะนึกรักมากไม่รู้รักยังไงนะลองดูความรักของนายช่างทองนะก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการและเป็นปัจจุบันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเรียกตัวขอให้ลูกสาวเศรษฐีเนี่ยมาช่วยเฝ้าแม่หรือเป็นเพื่อนลูกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหดีใจมากเลยค่ะครูอาจารย์เข้ามานะคะก็ปรากฏว่าเรียกตัวลูกสาวเศรษฐีไปช่วยงานแล้วกันไปช่วยงานแล้วก็สั่งทุกคนห้ามยุ่งแต่ว่านายข้าราชการผู้ใหญ่คนนี้ข้าหาบดีใหญ่เนี่ยรู้จักกับลูกชายของรู้จักกับนายช่างทองเป็นอย่างดีห้ามยุ่งเหตุการณ์นั้นน่ะจึงทำให้ลูกสาวเศรษฐีเนี่ยไปอยู่ในออกมาจากนอกบ้านแล้วก็ไปอยู่ในบ้านของข้าหาบดีใหญ่เพื่อที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนใครสักคนหนึ่งจำไม่ได้ละแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ให้ลูกชายเขาให้นายช่างทองเนี่ยไปอยู่ด้วยมีอะไรกันคือเรียกว่าผิดศีลน่ะนานพอสมควรเป็นเวลา3เดือนไปอยู่กับเขาเลยอ่ะลูกสาวเศรษฐีก็มีสามีแล้วนะก็ไปอยู่นายช่างทองเองเนี่ยพอผ่านไป3เดือนแล้วเนี่ยลูกสาวเศรษฐีก็กลับไปมีอะไรกับครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมไปอยู่กับครอบครัวนายช่างทองก็ไม่ได้ก็เลิกกันไปนะคะแต่ก็ปีก็คือทำไปนอกใจภรรยาสามีคนอื่นเขาอะชาตินั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยตกนรก3เดือนของความสุขที่วางแผนกว่าจะได้มาก็ยากนะเพราะว่าเขามีสามีแล้วต้องวางแผนให้ได้มาซึ่งผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเมื่อเขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านายช่างทองไม่ยอมรับความจริงตั้งแต่แรกเพียงแค่กามราคะ3เดือนต้องไปอยู่ในนรกนานแสนนานแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยดังนั้นเนี่ยจุดหมายเนี่ยของเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีคนเราเนี่ยยอมทำทุกอย่างด้วยอำนาจของกามขนาดเป็นพระโพธิสัตว์เองนะบางทีเนี่ยกิเลสมันเข้ามาเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยจิตที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเรากำลังพูดตอนที่เข้ารายการเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของวิบากกรรมจิตที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันสังขารปรุงแต่งเราเจอบุคคลเราเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมเก่าพอเป็นกรรมเก่าปุ๊บเนี่ยจิตของเราไปรับรู้อารมณ์นั้นแล้วมันปรุงแต่งไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยก็มีผลเหมือนกันปรุงแต่งเนี่ยไอ้นิสัยเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนนิสัยดีเราเป็นคนมีสติเราเป็นคนมีคุณธรรมเราเป็นคนที่มีอำนาจของศีลเนี่ยคุมดูแลหัวใจอยู่วิบากกรรมเก่าเนี่ยมันทำให้เราต้องเจอในสิ่งที่ชอบใจแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ของที่ชอบใจนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นของที่ถูกต้องอ่ะจิตที่มันถูกฝึกมาดีแล้วในชาติเนี้ยที่มันสะสมมาด้วยมันก็จะห้ามใจแล้วก็จบลงไปสิ่งนั้นจะไม่มีคุณค่ากับเราเลยไม่มีความหมายแต่ที่มันนอนโอดครวญร้องไห้นอนซมเหมือนจะตายให้ได้อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่ปรารถนาน่ะนั่นคือความอยากของตัวเองไม่ใช่ความรักคนรักตัวเองเนี่ยจะพาตัวเองตกนรกเหรอจริงไหมคนรักตัวเองเขาไม่พาตัวเองตกนรกหรอกเขาต้องพาตัวเองเนี่ยให้ปลอดภัยจากนรกต้องพาตัวเองให้มีคุณธรรมต้องพาตัวเองมีความสุข
ไม่ใช่ทำให้ตัวเองตกนรกไปผิดลูกผิดสามีคนอื่นเขาไปด่าว่าไปนินทาคนอื่นเขาไปทำร้ายชีวิตคนอื่นเขาคนรักตัวเองเขาไม่ทำกันบางคนบอกฆ่ายุงเพราะว่าเรารักตัวเองยุงเนี่ยเขาไม่ได้มีสมองที่เขาจะคิดได้ว่าอันนี้คือคนอันนี้คือนั่นอย่าไปคิดแทนยุงนะยุงเขาไม่ได้คิดนะเขาเกิดมาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเลยอะแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่จุดยากันยุงอยู่เนี่ยเรียกว่าคนเราอะตั้งชื่อให้ตัวเราว่าคือคนแล้วเราก็ตั้งชื่อไอ้นี่คือยุงตั้งชื่อไอ้นี่คือหมาตั้งชื่อนี่คือแมวแต่ยุงอะเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่คือคนเขารู้อย่างเดียวว่านี่มันเป็นแหล่งอาหารของเขาไอ้ที่เดินไปเดินมาเนี่ยมันกินเลือดได้ทำให้เขารอดคิดได้แค่นั้นไอ้พวกที่เขามากินเลือดเนี่ยเพราะเขารักชีวิตเขานั่นแหละเขาอยากจะมีชีวิตที่อยู่รอดเขาถึงหาอะไรกินเราก็เลยบอกว่าเราก็รักชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้กันหน่อยระหว่างเรากับยุงเราก็เลยต้องฆ่ามันเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันปลอดภัยแต่ความปลอดภัยของเราเนี่ยมันจำเป็นไหมล่ะว่าเราจะต้องฆ่าคนอื่นเรารักชีวิตของเราอย่างมีคุณธรรมได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องฆ่าใครเราเลี้ยงชีวิตของเราอย่างมีคุณธรรมได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องโกงใครเราอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีคุณธรรมได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปแย่งความรักจากใครถึงเราจะโหยหาความรักมากขนาดไหนก็แล้วแต่ความรักที่ได้มาต้องไม่เอาของคนอื่นเข้ามาเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้รับความสรรเสริญจากความดีของเราจริงๆไม่ใช่เราไปทำลายคนอื่นเขาอะให้เขาเกลียดกันให้เขาทะเลาะกันแล้วเราเป็นคนที่น่าสงสารเรากลายเป็นคนดีคนแบบนี้ในปัจจุบันมีเยอะมากน่ากลัวบางทีเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องราวกันกว่าจะเข้าใจตรงกันว่าไอ้ที่มันทำกันอยู่ที่มันพูดกันอยู่เนี่ยตัวเองก็มีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยฟังรายการเราเป็นประจำแกก็มีสามีแล้วล่ะฟังรายการเราเป็นประจำทีนี้ก็ปรากฏว่าเราก็พูดเอาเรื่องของแกนี่แหละมาพูดซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่ารายการธรรมวลีเนี่ยมันเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของธรรมะที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เอาพระสูตรมาไม่ได้เอาอะไรมาเยอะเอาหลักการเอาหลักธรรมที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาจับให้มันใช้กับชีวิตจริงไอ้เรื่องราวของเราเนี่ยอยู่วัดขนาดเนี้ยมันจะไปเอาเรื่องของใครมาได้เราก็ต้องฟังจากเรื่องคนที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละเอามาพูดก็ต้องขออภัยแต่ว่าก็ไม่เคยพูดชื่อนะแต่คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็ได้บุญไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อะถ้าเกิดมีอคตินี่ยิ่งแล้วกันใหญ่แกก็มีสามีอ่ะแต่ก็ชอบโทรคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนหนึ่งบ่อยมากโทรศัพท์หาอย่างงู้นอย่างงี้คือวันนึงอ่ะไม่สนใจสามีตัวเองอ่ะสนใจผู้ชายคนอื่นมากกว่าสามีตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งลูกตัวเองเนี่ยก็ยังประมาณเหมือนกับแบบอาศัยพ่อคนนั้นเกิดอะพ่อจริงๆของชาติที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะให้ลูกตัวเองมาเป็นลูกของคนที่ตัวเองคุยโทรศัพท์ด้วยตัวเองก็พูดเรื่องเนี้ยเรื่องของการผิดศีลข้อที่3พอเราเตือนไปเราเตือนไปก็ปรากฏว่าต้องบอกว่าต้องขออภัยเลยนะคนที่คุยด้วยเนี่ยพอเราเตือนไปปุ๊บเนี่ยแกก็ไปบอกกับคนอีกคนหนึ่งว่าเราเนี่ยว่าแกอย่างงู้นอย่างงี้เสียหายหายซึ่งเขาไม่ยอมพูดถึงความผิดของเขาอะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราถามเขาแค่คำเดียวว่าถามคำนึงได้ไหมว่าที่เราคุยกับผู้ชายคนเนี้ยอยู่เป็นประจำเนี่ยสามีของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาได้ยินที่เราคุยกันกับสามีเนี่ยคิดว่าเขาจะรับได้ไหมถามเขาเท่านี้เขาฟังเรานะเขาร้องไห้เลยนะ
เพราะเขารู้ว่าเขาผิดเราถามแค่คำเดียวเราไม่ได้ว่าเขาถามว่าสิ่งที่เราคุยกับผู้ชายอีกคนนึงอะถ้าสามีเราได้ยินหรือมานั่งฟังอยู่เนี่ยคิดว่าเขาจะทนฟังสิ่งที่เราคุยกันได้ไหมเราคุยกันแบบไหนถ้าเราคิดว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยมันจะต้องคุยกันแบบคนอื่นฟังได้อะหรือสามีฟังแล้วก็รู้สึกดีกับเราอะว่าเราเนี่ยใช้คำพูดที่เหมาะสมอะแต่เนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมันแน่ใจไหมว่ารับหลังคนอื่นเนี่ยเราทำยังไงก็ไปบอกกับอีกคนหนึ่งว่าเราแบบเสียว่าเราโทรมาด่าตกใจมากเลยอย่างงู้นอย่างนี้คือพูดให้ตัวเองเป็นคนดูดีอ่ะพูดให้ตัวเองเป็นคนดูดีในสังคมอ่ะคนเราเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้เสมอชอบพูดให้ตัวเองดูดีพอตัวเองมารู้ทีหลังมารู้หลังจากนั้น5-6 ปีได้แล้วมั้งมารู้ว่าคนนี้ไปพูดกับอีกคนหนึ่งว่าเราไปว่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาก็หยุดนะเขาก็หยุดระดับนึงเลยล่ะเพราะเขาก็ตั้งสติได้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจากคำพูดของเราแต่ไอสิ่งที่เราทำให้เขาตั้งสติได้เนี่ยมันกลับไม่ได้มีบุญคุณอะไรเลยทั้งที่เขาเนี่ยหยุดทำความชั่วด้วยซ้ำเขากลับไปเป็นแบบแม้กระทั่งรูปของสามีตัวเองยังไม่ยอมถ่ายลงเฟซเลยเอางี้ดีกว่าลูกชายแล้วไม่ถ่ายพยายามจะทำตัวเป็นโสดอ่ะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยไปไหนมาไหนก็ถ่ายกับครอบครัวมีลูกมีสามีมีอะไรครบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นเราก็ยังรู้สึกดีขึ้นเลยแต่คำพูดของเขาที่ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันเหมือนกับเราไปทำร้ายเขาอะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเขาบาปของเขาก็ปล่อยเขาบาปไปเลยยุ่งกับคนน้อยลงมาเรื่อยๆจนมาไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มันเป็นเหตุการณ์ใหม่ซึ่งเราไม่ยุ่งละแต่ว่าเรานิ่งจนคนที่เราผัดผลประโยชน์เขาเนี่ยโกรธเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแต่ว่ามันไม่ไปไหนเขาทำร้ายเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะอะไรเนี่ยเราก็ไม่ตอบโต้แต่เราก็ไม่ทำอะไรให้ก็โกรธคนเราเนี่ยมันมีตัวกิเลสตัวกามตัณหาเนี่ยเป็นตัวดึงให้เราเนี่ยทำความชั่วได้ตลอดเวลาเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคำว่าธาตุของเงินเนี่ยคำว่าธาตุของเงินเนี่ยมีใครรู้มั่งว่าเพราะอะไรเราเป็นธาตุของเงินเอาแบบรู้แบบลึกๆรู้แบบต้นเหตุของมันเลยหลายคนก็พูดได้ว่าเงินมันซื้ออะไรก็ได้มันซื้อความสุขได้คนก็จึงเป็นทาสของความสุขมันไปได้เท่านี้แล้วมันก็ตันคนเนี่ยเป็นทาสของความสุขอ่ะมันก็เลยตันอยู่แค่ความสุขมันไปต่อได้อีกนะความจริงอ่ะความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราได้กินของอร่อยอร่อยมันก็เป็นความสุขเราได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆมันก็เป็นความสุขเราได้กลิ่นหอมหรือแม้กระทั่งกามราคะต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงสมัยหน้าตาหนุ่มๆหล่อๆต้องขออภัยนะผู้ชายบางท่านที่ฟังไม่มีใครเขาอยากจะยุ่งด้วยเลยขนาดหล่อๆนะถ้าไม่มีเงินนะบางทีอ่ะเขาไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่พอทั้งที่แบบแก่แล้วนะบางครั้งอะไรอะไรก็ไม่โอเคแล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าผู้หญิงรักเขารักอะไรในตัวคุณอ่ะเขารักความสุขความสบายที่คุณมอบให้กับเขาแต่ปกติผู้ใหญ่พวกนี้ก็ต่างคนต่างแลกกันอ่ะผู้ชายที่มีอายุแล้วก็ไม่ได้รักตัวหรอกก็รักที่มันเป็นกามราคะมันก็เลยยอมกันยอมกันที่ผลประโยชน์เหมือนกับคนที่เป็นเป็นทาสของเงินคนที่เป็นทาสของเงินน่ะมันไม่ได้เป็นทาสของเงินมันเป็นทาสของกามราคะเรายอมให้คนอื่นเขาด่าเขาว่าเราสารพัดที่เราทำงานน่ะเพื่อให้ได้เงินมาทำไมเพื่อให้ได้เงินมากินมาอยู่มาใช้เพื่อให้ได้เงินมาซื้อของสวยๆงามๆกามแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ตัวกามเนี่ยมันขับเคลื่อนชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่หัวใจของเราเนี่ยมันปลดออกจากอำนาจของกามตัวใดตัวหนึ่งได้เนี่ยความทุกข์ของเราในเรื่องนั้นมันจะลดลงทันทีเลยอย่างเช่นกามเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะกามในเรื่องของการกินถ้าเรา
หมดภาระกับมันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความต้องการมีความอยากน้อยลงเราก็ทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่เนี่ยมันก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเกิดเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยอะไรมันก็อร่อยไปหมดเลยกลายเป็นว่ากินอะไรก็ได้มีความสุขไปหมดถ้ากามมันไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นความสงบสวัสดีค่ะพี่เอียดนะกับความสงบกับอะไรต่างๆเนี่ยพอมีใครมาเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดละกามอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนที่เราต้องการอ่ะแล้วใครมาขัดสิ่งที่เราชอบอ่ะเราจะเกลียดคนคนนั้นถ้าเกิดมันไม่มีกามปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีคนขัดเมื่อไม่มีคนขัดมันก็ไม่มีคนที่เราเกลียดโลกนี้มันก็น่าอยู่ขึ้นพฤติกรรมของคนเนี่ยพอเราเกลียดใครขึ้นมาหรือเราไม่ชอบใครเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าสีหน้าแววตาของเราเนี่ยมันแสดงออกแค่ไหนการนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์คุณเจ้าครูบาอาจารย์อู้หนูลืมส่งใบที่คุยเอาไว้ให้ขอโทษทีนะคะค่ะโอ้โหมันหลายอย่างจัดชีวิตนี้นะคะก็เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นธาตุของกามแล้วที่เรายอมคนเขายอมเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็นึกแอบเขาเรียกว่าแอบคิดไม่ได้อะว่าที่เขายอมเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะหาคนที่จริงใจกันจริงๆแล้วรักเราด้วยความดีของเราจริงๆเนี่ยมันหายากที่สุดในโลกเลยคนที่ยอมเราคนที่รักเราถ้าเกิดเป็นทางโลกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากอำนาจของกามกามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปมีอะไรกันหมดนะคะอย่างเช่นลูกยอมพ่อแม่เนี่ยก็กามนะเพราะว่าพ่อแม่สามารถที่จะให้ของเล่นลูกได้ให้ของกินที่อร่อยอร่อยได้ถ้าลูกดื้อลูกก็อดลูกจึงยอมไงยอมเพราะว่าผลประโยชน์แต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสังเกตไหมล่ะว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งเพราะอะไรถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเข้าใจกลไกของชีวิตเลยเพราะว่ากามเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วลูกเขาหาเงินเองได้แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพ่อแม่แล้วความสำคัญของพ่อแม่เนี่ยจึงลดลงสำหรับคนที่อกตัญญูแต่คนที่กตัญญูเนี่ยเขาจะคิดได้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยกว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้เนี่ยเขาจะหาเงินเองได้เขาจะมีอำนาจเขาจะมีความรู้เนี่ยก็เพราะพ่อแม่เนี่ยส่งให้เขาเรียนเขาจึงหาของที่ตอบสนองตัวเองทางกามได้อย่างเต็มที่กว่าเดิมเขาก็จึงเห็นบุญคุณของพ่อแม่อันนี้คือลักษณะของคนที่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเมื่อเดินผ่านตรงไหนมาแล้วเนี่ยตรงนั้นจะมีความหมายแต่คนที่ขาดคุณธรรมหรือคนพาลเนี่ยมันจะหาผลประโยชน์ไปข้างหน้าเรื่อยๆเขาเรียกคนมีอนาคตคนมองอนาคตแต่คนตัดอนาคตตัวเองตัดอนาคตตัวเองคนอกตัญญูเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยวันที่ตัวเองมีทุกอย่างวันที่ตัวเองมีทุกอย่างแล้วเราต้องการความจริงใจจากใครสักคนเงินก็ซื้อไม่ได้คุณจะมีเงินกี่ร้อยกี่พันล้านน่ะคุณซื้อความรู้สึกดีๆของคนไม่ได้เพราะความรู้สึกดีๆของคนที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของการซึมซับมาตลอดชีวิตจะมาซื้อตอนที่รวยแล้วเนี่ยคุณก็ได้แค่ผลประโยชน์เหมือนเดิมเหมือนกับที่คุณวิ่งหาชีวิตของคุณเนี่ยด้วยเอาผลประโยชน์เป็นตัวนำแล้วคุณก็ยอมทุกคนที่มีผลประโยชน์กับคุณแล้วคุณก็ทิ้งทุกคนที่คุณได้ผลประโยชน์ไปแล้วพอถึงเวลาจุดนึงเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาก็จะหาคุณด้วยอำนาจของผลประโยชน์เท่านั้นคุณจะไม่ได้ความจริงใจจากใครสักคนคุยกับโยคีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าไปอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเศรษฐีพอฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้แล้วนึกถึงเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งระดับโลกเขาพยายามทำทุกอย่างกว่าเขาจะรวยได้เนี่ยเขาพยายามทำทุกอย่างเขารู้ว่าทำยังไงถึงจะรวยเขาทำทุกอย่างจนเขารวยวิ่งไปหาทุกคนที่วิ่งไปหาได้มีวิธีการในการที่จะหย่อนผลประโยชน์ให้กับคนอื่นเ
พื่อให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นอย่างวินวินอย่างเงี้ยที่เราได้ยินกันเขาได้เราได้อันนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องของเสียสละแต่มันก็ให้ความดีซึ่งกันและกันผลประโยชน์ทุกอย่างจนวันนึงเนี่ยมายืนอยู่ในจุดที่สูงของชีวิตพอมายืนอยู่ปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้จะไปหาอะไรต่อไปละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าความพยายามของเขาที่อยากจะสวยอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยอยากจะมีพวกนี้มาเพื่ออะไรอยากจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อให้คนรักเราแต่บางคนเนี่ยมันได้รับความรักแล้วเนี่ยมันไปดิ้นรนต่อเนี่ยมันเลยไม่ฉลาดมันก็เลยไม่ฉลาดคือคนที่เขายังไม่มีเนี่ยเขาพยายามที่จะมีของต่างๆเพื่อให้ได้รับความรักมาแต่เรามีบางคนเนี่ยมีความรักอยู่แล้วมีกัลยาณมิตรมีคนที่อยู่รอบตัวเราดีๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งไขว่คว้าหาการยอมรับจากใครแล้วมาวัดนะคะอันนี้แหละค่ะที่เราคุยกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นทาสของกามหรือความสุขเนี่ยคนที่จะอยู่เหนือเราเนี่ยมันมีเยอะมากเราจะขาดอิสรภาพในการทำความดีเพราะว่าความดีของเราเนี่ยมันยังมีกิเลสแอบแฝงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีตัวกามเนี่ยกินยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้มันได้ทุกอย่างพอมันได้หมดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาขู่เราว่าเอ้ยถ้าแกไม่ทำอย่างนี้ฉันเนี่ยฉันจะไม่ให้แกอย่างนี้แล้วนะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีอำนาจเหนือต่อเราไม่ได้มีผลประโยชน์ฉันจะไม่นี่กับแกนะฉันไปนั่นกับแกฉันใครก็แล้วแต่จะมาต่อรองกับเราเนี่ยเขาไม่มีอำนาจต่อรองกับเราเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเขารู้ว่าเราต้องการความดีเนี่ยเขาก็จะมาต่อรองกับเราแบบไหนอ่ะเขาก็จะบอกเอ้ยมันได้บุญนะมันช่วยเหลือคนอื่นนะมันเราต้องการบุญเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาบุญมาต่อรองกับเราอย่างตัวเองคุยกับโยคีที่มาใหม่ท่านหนึ่งบอกคนเราเนี่ยมันจะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสเนี่ยโอ้โหมันยากมากมันต้องสร้างบารมีดูอย่างพระเวสสันดรต้องคิดตามดีๆนะคะตั้งใจคิดดีๆเพราะบางคนเนี่ยดูกันพระเวสสันดรแล้วก็ไปนึกว่าพระเวสสันดรต้องใจดำถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้หรือจะเป็นพุทธเจ้าได้แต่ความจริงเนี่ยต้องคิดดีๆว่าย้อนไปเมื่อ4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยตอนที่ได้รับคำพยากรณ์ตอนที่พระเวสสันดรเป็นสุเมธดาบทเนี่ยมีคุณธรรมในระดับหนึ่งแล้วเขาเรียกว่ามีธรรมมีเขาเรียกว่าธรรมะสโมทาน8คือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีสัจจะมีอะไรหลายอย่างมากมี8อย่างหนึ่งในนั้นก็มีเป็นผู้ชายมีสัจจะนะคะมีฌานได้อภิญญา5 6ต้องได้ตอนเป็นพระอรหันต์แล้วได้ปัญญา5มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างเป็นพระเวสสันดรเนี่ยเราจำกันได้ใช่ไหมว่าพระเวสสันดรเนี่ยยอมที่จะสละเมืองทั้งเมืองนะทั้งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต้องการทรัพย์สมบัติแต่พระเวสสันดรเนี่ยไม่ต้องการสมบัติออกมาจากเมืองแล้วก็นำพระมเหสีกับพระโอรสติดตามมาด้วยออกบวช ด้วยกันทั้งบ้านออกบวชนั่นหมายถึงว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปก็จึงไปอยู่ป่าอันนั้นคือตามใจตัวเองตามใจพระองค์แบบมีจุดหมายก็คือสละกิเลสอ่ะอันนี้มันเป็นความดีสละกิเลสแล้วก็เข้าป่าไม่มีใครเดือดร้อนความดีอันนี้ไม่มีใครเดือดร้อนมีแต่คนได้นะคะมีแต่คนได้แต่คนที่ต้องการผลประโยชน์หรือต้องการให้มาดูแลบ้านเมืองหรืออะไรมันก็ทุกคนอ่ะประสงค์นิกรหรือจะเป็นประชาชนทั้งหลายเนี่ย
เขาก็ต้องการให้มาดูแลบ้านเมืองดูแลเพื่อผลประโยชน์ของเขาไงถ้าคนที่ดูแลดีเขาก็สบายคนดูแลไม่ดีเขาก็ไม่สบายมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หลังจากที่พระเวสสันดรเนี่ยสละพระนางมัตสีแล้วแล้วก็สละกัณหาชาลีแล้วก็ทุกอย่างก็กลับมาแล้วอันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องนี้กลับมาหมดพระเวสสันดรเนี่ยต้องกลับไปที่วังกลับไปที่วังไปเป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองต่อไปทุกคนก็เหมือนกับดูหนังจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะโอ้ยดีจังเลยพระเวสสันดรได้กลับเมืองแล้วเหมือนกับท่านอยากกลับเราคิดแทนไงเราอยากจะให้กัณหาชาลีพระโอรสพระธิดาเนี่ยมีความสุขเราอยากให้พระนางมัตสีมีความสุขแต่เราไม่รู้หรอกเราต้องเอาความจริงเข้าไปเปรียบเทียบว่าหัวใจของคนที่อยากบวชอ่ะคิดตามนะคะหัวใจของคนที่อยากบวชน่ะไม่อยากที่จะมาข้องเกี่ยวกับทางโลกอีกต่อไปต้องยอมตัดใจสละความสุขส่วนตัวแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในเมืองแล้วก็ทำหน้าที่มันยากมากยากมากนี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแทบจะสละยิ่งกว่าสละชีวิตอีกสละชีวิตเนี่ยตัวเองมองว่าอย่างพระเวสสันดรเนี่ยหรือในชาติอื่นๆที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยกระโดดเข้ากองไฟเนี่ยมันจบน้องก็ตายก็จบแล้วอ่ะกระโดดเข้ากองไฟแต่ปกติเนี่ยพอกระโดดแล้วมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าไฟก็ไฟเย็นอ่ะนะด้วยบุญญาฤทธิ์เนี่ยมาทำให้พระโพธิสัตว์ไม่ตายแต่จิตยังพร้อมตายแล้วล่ะคือการสละชีวิตเนี่ยมันสละไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็ตายเพื่อได้บารมีเลยมันยังง่ายกว่าการที่เป็นพระเวสสันดรมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปฏิบัติธรรมแล้วต้องเอาตัวเองเนี่ยตั้งใจนะคะโดยธรรมชาติของบัณฑิตเนี่ยถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยสมมติว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้แต่เราจะเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะต้องทำสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วให้ดีที่สุดนะแต่โดยคนพาลเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่าสมมติว่ามีคนบังคับเราหรือขอร้องเราให้เราทำอะไรให้เนี่ยเราก็ทำมันส่งๆไปอันนี้ลักษณะคนพาลต้องขออภัยนะคะถ้าว่าใครเราเป็นหรือเปล่าคือถ้าเราสมมติว่าเราแบบอาจารย์ธรรมวรีอยู่วัดสบายๆแล้วเนี่ยมีคนขอว่าอาจารย์ไปช่วยงานหน่อยสิมีอาจารย์นี่แหละที่ทำได้งุ่นงี้งี้กันเราก็ไม่ไปไม่อยากไปแต่เสียไม่ได้เขาเซาซีแล้วอะไรแล้วอ่ะไปก็ไปไปก็ทำมันส่งๆไปอ่ะให้มันครบๆเวลาไปแล้วมันก็กลับอย่างเงี้ยอย่าไปคือมันไปทำลายงานเขาอ่ะเขาดูความสามารถเราเขาดูอะไรแล้วเนี่ยเราทำให้เขาได้ดีอ่ะแต่เรากลับไปทำให้เขาแบบส่งๆอ่ะแบบเนี้ยนี่แหละคือคนที่ไม่จริงใจคนอื่นอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระองค์ตัดสินใจรับปากแล้วก็กลับไปที่เมืองพอกลับไปที่เมืองแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่ของความเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดทางโลกอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคือเสียสละชีวิตน่ะต้องอยู่ต่อต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแล้วก็ทำจนสิ้นอายุไขเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเราเองเราทำได้หรือเปล่าต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากทำอย่างเต็มใจอ่ะนี่แหละคือพระโพธิสัตว์นะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ